ใบเฟิร์นทิมชนกออกโรงเคลียร์แล้วหลังมีประเด็นไม่ลงรูปคู่กับนายนภัสเพราะเลี่ยงดรามา่าหลังจากที่มหากา์ดราม่าแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์อันฟอลโลอีจีลูกชายอย่างนายนภัสและหวานใจอย่างใบเฟิร์นทิมชนกได้จบลงไปแล้วแต่หลายๆคนก็เริ่มจับสังเกตว่าไม่ค่อยเห็นคู่รักนายใบเฟิร์นลงรูปคู่เหมือนอย่างที่ผ่านมา จึงทำให้ชาวเน็ตคิดว่าหรือนี่อาจจะเป็นการเลี่ยงดราม่าหรือเปล่าล่าสุดทางด้านไบเฟิร์นพิมชนกก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ผ่านสื่อมวลชนไบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นไร้รูปคู่เพราะเลี่ยงดรามา่าล่าสุดใบเฟิร์นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ว่าไม่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นช่วงที่ไปทัวร์จังหวัดด้วยกันก็มีโอกาสได้แต่งหน้าแต่งตัวห้องเดียวกัน ทั้งคู่จึงมีโอกาสได้ถ่ายรูปแต่ตอนนี้ทัวร์จบลงไปแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นรูปคู่อีกทั้งงานยังเยอะด้วยกันทั้งคู่แต่เวลาที่เจอกันก็มีภาพคู่อยู่บ้างแต่เก็บไว้ดูเองยืนยันว่าไม่ใช่เพราะกระแสดรามา่าเพราะคู่ของตนไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้ว นอกจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ขอบคุณนายนภัสที่คอยเป็นห่วงและอยู่ข้างๆกันมาตลอดใบเฟิร์นเผยว่าความสัมพันธ์เรามันไปได้ดีเพราะมันเป็นเพื่อนกันมาคือเราเข้าใจว่าภาวะนี้เขาเครียดหรือเขาดีขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นกันง่ายถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบสำหรับคู่เราไหมคือเฟิร์นไม่ได้คิดอะไรไปมากขนาดนั้น เฟิร์นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ที่เขาบอกว่าเป็นห่วงเฟิร์นที่ต้องเจออะไรแบบนี้คือเฟิร์นรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่หลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็นเขาที่อยู่ข้างๆตลอดก็ขอบคุณมากมายจริงๆก็เป็นความหวังดี ไม่ใช่แค่เฟิร์นที่ได้รับรวมถึงนายและครอบครัวทุกคนได้รับหมด